ะคะก็มาถ่ายตรงนี้นะคะครบรอบ5ปีแล้วค่ะยังไม่ได้ถ่ายอะไรตอนนี้หิวมากเลยค่ะหิวมากเลยค่ะชอบกินส้มตำค่ะเวลาว่างล่ะคะชอบเล่นโทรศัพท์ค่ะคือจริงๆเนี่ยยังเป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะเวลาที่เราม้วนผมค่ะถ้าเรารู้ว่าวันนี้ม้วนผมอ่ะจะดูปากว่าถอดหรือยังมากกว่า5ครั้งค่ะจะชอบพูดว่าแบบแบบว่าหิวแล้วเฮ้ยแบบว่าสวยไหมแบบโอเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าแบบน่าจะเป็นเพลงอีสานนะคะไม่ต้องการเสียใจค่ะตอนนี้ก็ชอบพวกแนวแบบว่าหนังผีสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิยาม5คำเหรอคะอุ้ยตายละ5คำเลยเหรอคิดไม่ออกอ่ะคำแรกก็ต้องเป็นสวยหวานฮามั่นใจค่ะคิดเมื่อกี้เลยนะน่าจะเป็นคุณแม่ค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าตอนนี้คุณพ่อท่านเสียแล้วมีคุณแม่คนเดียวดังนั้นเนี่ยก็อยากจะทำทุกอย่างเพื่อคุณแม่ค่ะกระจกหวีลิปสติกบลัชออนนะคะแล้วก็ฟิโลเน่ค่ะอาจจะต้องเป็นกล่องเล็กนะคะนี่อาจจะกล่องใหญ่ไปเอาจริงๆเราก็ทานอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มีผลดีไม่มีผลเสียต่อร่างกายค่ะอาจจะทำงานเบื้องหลังค่ะเพราะว่าโยก็ชอบงานในวงการอยู่แล้วก็รู้จักตั้งแต่แรกเลยค่ะก็5ปีแล้วนะคะรู้จักผ่านพี่นานิสาวดีค่ะฟิโลเน่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วโยก็ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมีผลดีต่อร่างกายเราค่ะเร็วมากๆเลยนะคะเหมือนแบบเพิ่งรู้จักกันมาไม่กี่เดือนผ่านไปแป๊บเดียวนี้ก็คือ5ปีแล้วนะคะก็อยากจะให้ฟิโลเน่เนี่ยอยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะฟิโลเน่ปังมาก